สวัสดีครับนี่ก็อาหารแปลกมารีวิวอีกแล้วนะครับเห็นอย่างเงี้ยเดาออกไหมครับว่าอะไรบอกใบฮะควายไตในเนี้ยแปลว่ามันฝรั่งครับมันคือมันบดแล้วก็ใส่สาหร่ายทะเลเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับกึ่งสำเร็จรูปนะฮะของประเทศเวียดนามนะครับ DH ครับนะฮะผมก็ไอ้พวกมันฝรั่งเนี่ยสำเร็จรูปแบบเนี้ยเมืองไทยไม่มีแน่ๆนะครับอันนี้ใครที่จะคิดทำอาหารส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านในเอซีหรืออะไรพวกเนี้ยต้องมาดูคลิปพวกนี้นะครับแล้วก็มาดูเขากินอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้ผมก็ทำมาฝากไว้แล้วก็เผื่อเพื่อนนักเดินทางนะครับเปิดมาดูครับข้างในมีอะไรนะฮะโอ้อันนี้มีช้อนนะครับแล้วก็มีผงดำๆนั่นน่าจะเป็นสาหร่ายแล้วก็อันนี้เป็นผงซุปบวกมันฝรั่งบวกอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าให้เติมน้ำมาถึงที่ไอเนี้ยเส้นที่บอกผมชอบเจ้านี้อย่างครับทำไอเส้นเนี่ยเห็นชัดเจนว่าให้เติมตรงน้ำถึงแค่ไหนนะครับบางที่เนี่ยไม่บอกเลยนะครับแบบต้องให้เดาเอาว่าเส้นไหนบางทีมีตั้งสองเส้นเป็นเส้นลางๆนะฮะนี่ก็ช้อนนะครับช้อนใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวผมเติมน้ำร้อนก่อนครับนะฮะนะครับเขียวแล้วครับก็พวกนี้ต้องคนหน่อยครับเพราะบางทีแป้งมันไม่ละลายนะฮะคนหน่อยครับแล้วก็ปิดไว้ครับเดี๋ยวรอว่าเมนูนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับมันฝรั่งสลายครับครับนะฮะอากาศเย็นครับเนี่ยโอ้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับมีสลายเป็นชิ้นเอ้ยเป็นผงๆฝอยๆชิมรสชาติครับตัวมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามีสลายก็อร่อยแบบสลายดีนะมันก็จืดๆครับแล้วไอ้มันบดเนี่ยกว่าจะชอบเนี่ยต้องใช้เวลากินพอสมควรนะเวลาเดินทางตอนแรกเนี่ยมันบดนี่ไม่ได้เลยนี่ไม่อร่อยนะตอนหลังก็เริ่มชินนะคนไทยก็คุ้นกับมันบดมากขึ้นแต่ว่าไอ้บดมันบดที่มาขายเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเมืองไทยครับใช้ได้ครับมันบดแต่ว่าผมไปเจออะไรอย่างหนึ่งครับเนี่ยผมก็ไปเอ้ยนี่มันถึงก้นแล้วเหรอมันดูลึกแล้วนะไอ้ถ้วยนี้มันน่าจะลึกกว่านี้นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับขอบพลาสติกแล้วก็อยู่ในกระดาษอีกทีผมก็ไปเจาะก้นดูที่ไหนได้ครับถ้วยพลาสติกมันมาถึงแค่นี้เองครับเนี่ยหายไปตั้งเกือบนิ้วนะฮะโอ้โหผมนึกว่าเยอะที่ไหนได้นี่ครับบานเลยครับตรงนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหหลอกลวงประชาชนครับจริงเนี่ยถ้าไม่ทำเยอะอย่างนี้มันก็มันอย่างนี้มันน่าเกลียดไปหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับ